นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทาง True Vision 691นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่2แล้วนะครับเบรกนี้ต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้ SMS แล้วก็โฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราใกล้ละใกล้จะถึงเวลาที่จะเชิญเขารออยู่แล้วใช่ไหมงั้นรีบเลยดีกว่าครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมโชคอัพดีๆเหนือความมั่นหนึบโชคอัพไวเด็ดเนี่ยสายเดือนฟัดไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีและลูก71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98 SMS นะครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความเลยหรือว่าคำถามได้เลยนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันใช่มาเลยครับอ่ะนี่ R3 ครับ Z300 MT03 Ninja 300 CB 300F คันไหนน่าใช้ครับขี่ในเมืองครับถ้าในเมืองก็ต้องเน็กเก็ตดิในเมืองนี่เป็นเน็กเก็ตใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องตัด R3 ออกก่อนแล้วก็ R3 นี่เป็นสปอร์ตนะตัด R3 ก็ตัดนินจานินจาไปก่อนเขาเอาไปทั้งหมดคือ300ทั้งหมด300ถ้าว่าเขาชอบทั้งเน็กเก็ตทั้งสปอร์ตจริงๆแล้วก็ถึงเลือกมาแบบนี้คือถ้าบอกว่าน่าใช้จริงๆมันก็ใช้ได้หมดนะครับ300สปอร์ตก็ขี่ในเมืองได้ไม่ใช่ว่าขี่ไม่ได้เพียงแต่วงเลี้ยวมันจะกว้างกว่าแต่กว้างกว่าไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนกับพวกตัวพันตัว600ไม่คือว่าตอนนี้พี่ตู่จะบอกถึงว่าจะเมื่อยความสบายถ้าในเกียร์มีผิดกันนักเกียร์แต่มันเหมาะกับการขี่ในเมืองแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ถ้าถามอย่างเงี้ยแปลว่าเขาตัดใจไม่ได้ให้ช่วยตัดหน่อยอ่ะมา4รุ่นแล้วแยกออกมาก็เป็นสปอร์ต2และเกียร์2สปอร์ต2อ่ะเป็นเอาพูดถึงนักเกียร์ก่อนนักเกียร์ก็คือZ300 MT03 CB แล้วก็ CB300F นี่ถ้าจะเอาโหดมันฮานะนินจาไปก่อนเลยขอโทษขออภัยครับ Z ก่อนเลย Z300 ซึ่งพรุ่งนี้มีงานเปิดตัว Z Series ครับบอกไว้ก่อนทีมงานเราไปด้วยแล้วก็ MT03 นี่ถือว่าเป็นรถที่กลางปลายไหลดีนะขี่ได้708เลยนะแล้วก็ CB300F อันนี้ความเร็วจะไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่าเขาเน้นแบบว่าขี่ธรรมดาแบบชิวๆถ้าขี่ง่ายก็ต้อง Honda ขี่แบบต้นมาปิดปาร์ทก็ต้อง Z300 ส่วนถ้าอยากไปไหลหน่อยจัดจ้านทุกรอบความเร็วก็ต้อง MT03 ครับผมก็แสดงว่าพี่ตู่แนะนำให้ใช้ Nugget ดีกว่าสตาร์ท Nugget ก็คือ Z300 MT03 แล้วก็ CB300F ใช่จะเลือกตัวไหนก็เนี่ยตามสไตล์ที่บอกไปเมื่อสักครู่เอ้ยเรามีคำถามไลฟ์สดเข้ามามีคำถามไลฟ์สดนะครับจาก Facebook นะฮะ PCX จะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่ก็อย่างที่เขาเคยมาคุยนะว่า4ปีเขาจะเปลี่ยนครั้งนึง อยู่ที่ว่าจะเป็น new model หรือว่า model change แต่ว่า PCX โฉมนี้แต่ล่าสุดเขาเพิ่งเปลี่ยนนะไม่เชิงเปลี่ยนเขาเรียก minor change minor change เสริมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เพิ่มไปครับยังไม่ครบ4ปีถ้าเสริมไปแล้วเนี่ยมันระยะอาจจะสั้นลงมาจาก4ปีเพราะว่าตัวนี้มันตั้งแต่125 150มันเป็นโฉมเดียวกันหมดเลยครับพอมาไมเนอร์เชนแล้วก็ใส่แค่พวกสวิตช์การสวิตช์กุญแจที่เป็นแบบสวิตช์แบบเปิ๊กแป๊กอ่ะครับตัวนั้นก็คือว่ามันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายแต่ผมคิดว่าน่าจะปีหน้านะเพราะว่ามันก็นานแล้วโฉมเนี้ยพอออปชันที่ให้มามันก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปโฉมหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ครับถ้าจะให้เปลี่ยนจริงๆผมมองว่าปีหน้าในงานมอเตอร์โชว์น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือจะเห็นเร็วกว่านี้ถ้า Nmax ขายดีกว่านี้เอางี้ดีกว่าตรงๆเลยถูกว่าเขาทู่ต่อสู้ฟัดกันอยู่แล้วใช่คือถ้า Nmax นี่กระแสมาแรงกว่านี้แต่จริงๆแล้ว PCX กระแสเขาแรงได้รับการตอบรับดีอยู่ตลอดครับตอนนี้นะแต่ว่าในเรื่องของออปชั่นจะเป็นรองในเรื่องของดิสเบรกหลังไม่มี ABS หลังไม่มีอะไรพวกนี้มันเป็นรองแล้วด้วยราคาที่เบรกกันอยู่แต่ออปชั่นน้อยกว่า PCX ต้องขยับพอขยับแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปีหน้าแหละเพราะตอนนี้ Nmax อย่างที่พี่บอมบอก Nmax มันเริ่มมาแล้วใช่กระแส Nmax เริ่มมาวันนั้นเราคุยกับพี่อะไรนะพี่บานที่พูดถึงเรื่องทํา Nmax อ๋อพี่เจี๊ยบผมเชื่อว่ากระแสนะตอนนี้ PCX มันมาสุดๆเพราะว่าวัยรุ่นทั้งหลายนี่ PCX กันบานเลยใช่แล้วก็ modify เพิ่มเติมได้แต่ Nmax เนี่ยเค้าทํากันยังไม่จบไงไม่จบปีหน้าเนี่ยผมเรียกว่ามันสนุกน่าจะมีชุดคิดเมื่อไหร่ที่ Nmax ทำแรงได้เนี่ย PCX เหนื่อยผมว่าปีหน้า PCX น่าจะมีการปรับแล้ว ใช่
เพื่อแก้เกมสลับเป็น SMS ก่อนดีกว่าไหม SMS ก่อนเพราะว่ามีคำถามไลฟ์สดมาด้วยนะครับวันนี้ SMS แล้วก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับ M/ โหลดต่ำๆแบบสุดๆเลยเยอะไหมครับผมสูง159 159ยังต้องโหลดทำไมไง159ก็กำลังดีนะไม่เขาอาจจะไม่ถึงจริงๆมั้งจริงๆโหลดได้จริงได้มันโหลดทำได้2นิ้วนะโดยประมาณสองนิ้วสองนิ้วก็เหลือๆแล้วนะแต่โชคหลังโหลดไม่ได้โชคหลังต้องเปลี่ยนอย่างเดียวต้องเปลี่ยนโชคหน้าก็กดลงไป2นิ้วแต่ก็อยากให้ดูเรื่องของการเซตน้ำมันนิดนึงเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสปริงเดิมแล้วก็อะไรอ่ะช่วงชักเดิมน้ำมันเดิมเนี่ยถ้าเผื่อว่าเบรกแรงๆมันจะลงไปเขกแล้วมันจะทำให้สมรรถนะของตัวรถเสียไปนะข้างหลังก็เปลี่ยนโชคต้องเปลี่ยนให้ท่านลงเพราะอย่างนั้นยิ่งท้ายโด่งยิ่งขาไม่ถึงไงจะขี่ลำบากทีเนี้ยนะครับน้ำหนักไปเทข้างหน้าขี่ต้องเอาลงหน้าหลังเลยโหลดได้สบายๆแต่หลังต้องเปลี่ยนหน้าโหลดได้ครับแต่หลังต้องเปลี่ยนเพราะว่าหลังมันไม่มีตัวโหลดให้นะครับมันมีแค่การปรับรีบาวความแข็งสปริงของเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปเปลี่ยนได้เยอะแยะไปก้าวขี่สบายๆสบายมากไปคำถามจากไลฟ์สดมั่งไลฟ์สดแนะนำ CBR 650F หน่อยครับตัวสปอร์ต 650F สปอร์ตตัว 650F จะเป็นตัวสปอร์ตก็ถือว่าถ้าให้นำตอนนี้นะครับพอดีว่าแม่วันนี้จะรีวิวอีกแล้วด้วย มันมีตัวที่เรียกว่าเป็น minor change นะครับเป็นตัวอัปเกรดเพิ่งจะเปิดตัวมาได้ไม่กี่วันนี้เองที่อิตาลีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเปิดแล้วเข้าบ้านเราแน่นอนมีออปชันอะไรบ้างนะครับมีการอัปเกรดอะไรบ้างเขาบอกว่าตัวนี้มีการอัปเกรดเครื่องยนต์ด้วยครับให้มีสมรรถนะที่แรงขึ้นแล้วก็ออปชันต่างๆเยอะขึ้นเดี๋ยวในช่วงต่อไปช่วงที่3ครับจะมีการรีวิวให้ฟังกับตัวนี้ได้เพราะว่าผมทำข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วก็ดูสีสันรูปทรงผมเชื่อว่าอย่าเพิ่งไปรีบซื้อตอนนี้นะครับเอาง่ายๆตัวใหม่กำลังจะมาใช่แต่ถ้าเกิดคนที่เขาดูถ้าเกิดอันนี้ไม่ได้หมายถึงรถใหม่ถ้าเป็นมือ2เล่นได้มั้ยเล่นได้ก็โอเคนะเล่นได้ครับก็ยังสวยอยู่แต่ผมบอกเลยว่ารูปโฉมไม่ได้เปลี่ยนนะตัวนี้เดี๋ยวจะดูในช่วง3จะเห็นว่ารูปโฉมภายนอกยังไม่เปลี่ยนแต่สีสันเปลี่ยนแล้วก็มีการอัปเกรดเพิ่มในเรื่องของโช๊คในเรื่องของเครื่องยนต์ครับที่มันตอบสนองได้มากกว่าได้เร็วกว่าแล้วก็ที่มันดีกว่าว่างั้นเถอะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะรีวิวให้ฟังนะครับมีคำถามนึงก็คือในโซนโทนเดียวกันนะครับ CBR 650F กับ Ninja 650เปรียบเทียบหน่อยครับพี่ตู่ว่าไงสองตัวนี้แบตเทิลถูกตัวเลยแบตเทิลถูกตัวเลยนินจาหัวสูงก็คือเป็นรถใหม่แล้วตอนเนี้ยนักเก็ตเหมือนกันด้วยเป็นสปอร์ตสปอร์ตกันด้วยอย่างว่าสี่สูบนี่สี่สูบกับสองสูบกันนะแต่ครับเท่าที่ขี่มานะฮอนด้าเขายังนุ่มนวลอยู่อ่ะคือคุณชอบความแบบขี่สบายป่ะล่ะคุณชอบความขี่สบายแบบว่าดำเนินรอบในโค้งสามารถเติมคันเร่งได้ตลอดเวลาคุณก็ต้องเลือกฮอนด้าแต่ถ้าแบบว่าอย่างนินจาอย่างเงี้ยไอตัวไอคาวาอย่างเงี้ยเวลาเข้าเนี่ยมันอาจจะเดินกันเล่นทีมมันอาจจะแบบมีกระชากแต่มันเล้าใจนะถามว่ามันขี่สนุกไหมขี่สนุกนะคือจะคนละฟิลคือถ้าวันนึงที่แบบผมอยากจะแบบอยากปลดปล่อยอยากจะแบบว่าขี่ตัวเจ็บๆโหดอะไรอย่างเงี้ยผมต้องไปทางคาวาแต่ถ้าฮอนด้าเนี่ยวันนี้ผมอยากขี่ชิลแล้วเป็นเรื่องการขับขี่อ่ะสองคันนี้ต่างไงตัวนี้ฮอนด้าจัดศูนย์จัดเขาเรียกว่าจัดตั้งจุดศูนย์ถ่วงได้ดีกว่าพูดตรงๆเพราะว่าเข้าโค้งได้ง่ายกว่าในโค้งแคบเพราะระยะฐานล้อก็แตกต่างกันขี่ง่ายกว่าว่ากันถ้าขี่ง่ายกว่าของคาวานี่จะค่อนข้างน้ำหนักตัวเยอะตัวแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดน้ำหนักเนี่ยตัวรถเขาจะหนักกว่าด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคเล็กน้อยนะในเรื่องของการเข้าโค้งแต่ถ้าทางตรงยาวๆเนี่ยคาวาเขาออกก่อนอยู่ละแต่ผมมองว่าถ้าความเป็นดูความเป็นบิ๊กไบค์ด้วยเสียงนะสี่สูบจะได้เปรียบเสียงมันเล้าใจอ่ะเสียงมันหวานใช่มันจะออกแบบบุ้มบุ้มเสียงหวานแต่นินจามันรู้แค่สองสูบเสียงมันจะแผดแผดอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีข้อเด่นกลับมาคือเรื่องของอัตราเร่งใช่ต่อคือว่าช่วงต้นมันจะแบบยังมันจะฟัดกว่าไงครับผมแต่คนที่ชอบแบบว่าเฮ้ยเสียงมันเหมือนรถพันนะCBR 650F มันจะตอบได้เลยว่านี่แหละคือ4สูบจริงๆใช่คำว่า4สูบเนี่ยนะเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าเรียกรถ4สูบรถ4สูบเดี๋ยวนี้เรียกไม่ได้เพราะมี2สูบใช่นะครับก็อย่างที่พี่ตู่บอกนะครับ แล้วตอนนี้ถ้าอย่างที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเทียบสำหรับตัวปีที่ผ่านมาครับยังไม่รวมนินจาที่เปิดตัวใหม่นะยังก็ความสวยจะแตกต่างกันเลยแต่ถ้าเอาตัว CBR 650F มาเทียบกับนินจาตัวใหม่นี่นินจาตัวใหม่นี่กินขาดใช่กินขาดเลยก็ถึงแต่ที่ผมบอกเดี๋ยวเราจะดูว่าตัว CBR 650F เนี่ยตัวใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเบรก3ที่จะสู้กันได้อ่ะกลับมาดู SMS กันต่อเขาบอกทำไมดูคติมือ2
ราคาตกมากนะครับพี่เรื่องนี้อ่ะแล้วมันเจ็บจี๊ดเจ็บจะมี BM ยังไงต่อครับ BM อะไรครับ BM อะไรฮะ BMW คืออ๋อ G310 GS จะเข้าไทยไหมครับเพราะหุ่นมันโดนเลือกเกินดูคติแรกก่อนดูคติทำไมราคามันถึงตกครับคือตอนแรกที่เปิดตัวมามันเป็นตัวนำเข้าครับราคาก็อยู่ในระดับหนึ่งปุ๊บพอประกอบบ้านเราปุ๊บเขาก็ราคาก็ล่วงมานั่นคือสเต็ปแรกนะอย่างที่สองคือในเรื่องของดูคติมือสองปุ๊บในเรื่องของการเซอร์วิสมันทันแนนต้องยอมรับว่าแพงกว่ารถญี่ปุ่นแน่นอนเพราะนั้นคนก็จะกลัวกันในการที่เป็นรถมือสองแล้วเพราะรถมือหนึ่งยังมีวารันตีศูนย์นะครับยังไม่มีอะไรที่มันต้องซ่อมต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เครื่องยนต์การออกแบบของเครื่องยนต์ทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบต่างๆของดูคาติเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนครับแล้วก็มันจะมีอายุการใช้งานอยู่นะครับถึงเวลาก็ต้องมีการเซ็ตทำนู่นนี่เนี่ยซึ่งเข้าศูนย์อย่างเดียวข้างนอกทำไม่ได้นี่ไงนี่ปุ๊บพอเป็นรถมือสองราคาร่วงเลยครับเจออันแรกก็จุกเลยนะที่บอกว่าอิตาลีที่บอกว่าอิตาลีเอาทำเข้าทั้งคันเป็น CPU พอเข้ามาเป็น CID พอเป็นรถนำประกอบบ้านเราปุ๊บคือเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละรุ่นเดียวกันเนี่ยสมมติเปิดเดวิลตัวอิตาลีอย่างที่พี่บอกใช่พออีกสักปีนึงปุ๊บอ้าวไทยเริ่มฐานการผลิตเองยอมมาเอาประกอบที่บ้านเราปุ๊บราคาล่วงปั๊บในชื่อเดวิลเหมือนกันรถคาร์สเดียวกัน CC เท่ากันแต่ราคาห่างกันเป็นแสนใช่แล้วคิดดูว่าตัวซื้อตัวแพงมือสองยิ่งล่วงใหญ่เลยมือสองขนาดตัวนี้ล่วงขนาดนี้แล้วตัวนี้ต้องโหหล่นลงมามันเยอะไงแล้วหลักสำคัญคือพอเป็นมือสองแล้วอ่ะมันคนที่จะเล่นก็ต้องดูให้ดีคนชอบอ่ะใช่เพราะว่ารถมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นมันดูแลมาทันแนนมันแพงส่วนมากรถญี่ปุ่นส่วนมากก็จริงมันทุกรุ่นอ่ะไม่ใช่เพราะเดวิลหรอกพูดแล้วเจ็บใจเพราะว่ารถญี่ปุ่นมอนเตอร์ร่วมหมดอ่ะตอนนี้ไปดูมอนเตอร์มือสองอ่ะฮอนด้ายามาฮ่าคาวาซูกิเนี่ยร้านบิ๊กไบค์บ้านเราอ่ะร้านซ่อมช่างบ้านเราเนี่ยเป็นกับหมดพอดูเขาติเข้าไประบบไฟฟ้าระบบการทำงานด้วยไฟฟ้าระบบวาล์วด้วยอะไรมันไม่มีไม่มีเทียบไม่มีของอิตาลีไปเบิกที่ไหนเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะราคาตกแต่ถามว่าคุณภาพดีไหมคุณภาพรถก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของการตลาดนะครับในเรื่องของการซื้อขายมือสองมันก็จะเป็นปัญหาตรงนี้แหละเนี่ยพ่วงคำถามนี้ไปด้วยอีกอันเลยเพนนิกาเล่899มือสองราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เห็นอยู่เท่าไหร่มือสองแปดเก้าเท่าไหร่พี่ตู่ประมาณ5,500ไปปลายด้วยจากรถใหม่เท่าไหร่ตอนที่ออกอะเท่าไหร่8 7 7ถึง8 7ไปปลายโอ้ย8ดิ8ปลาย800,000กับ900,000 800,000กว่าตามรหัสเลยนั่นแหละราคาประมาณราคามันละ899นี่แหละตอนนี้ร่วงเหลือ 500,000 น่ะนี่ยังดีนะเป็นเพนิกาเล่นะครับยังได้สปอร์ตไงมีสปอร์ตยังมีกลุ่มคนที่เขาไอ้นี่เล่นอยู่ถ้าเป็นเดวิลวัยรุ่นยังเล่นอยู่เดวิลเขาบอกรถคนแก่ไม่แข่งนะรถสปอร์ตนะสปอร์ตอ่ะไอ้ตัว G3 มีนึง G3 1 GS ก็เมื่อวานก็ตอบไปแล้วเมื่อวานบอกไปแล้วว่ามาว่าเขาเอามาโชว์แล้วอ่ะเขาเข้ามาแล้วเขาเปิดตัวแล้วอะไรแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงยังไม่มีรถที่ให้สื่อเทสหรือยอดที่มันยอดจองในงานต่างๆเนี่ยเราก็เลยยังตอบอะไรไม่ได้เพราะมันมาพร้อมไอ้นี่ใช่ไหมมี F800R ตัวใช่ไหมF800 แต่ F800 เนี่ยขายขาย GS ขายตัวขายแต่ตัวนี้มันยังไม่ขายเปิดเมื่อปีที่แล้ว Expo ปีที่แล้วแล้วก็มาโชว์อีกทีในงาน Big Motor Sale ที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะเปิดที่อิตาลีไปอีกเป็นตัวสีขาวฟ้าแดงซึ่งเป็นลายของ BMW เองก็ยังไม่มีขึ้นอยู่กับทาง BM แล้วผมว่าเขามองการตลาดว่าตลาดรถ300ในบ้านเราเนี่ยมันฟัดกันดูเดือดแค่ไหนแล้วเขาจะโดดลงมาลุยด้วยมั้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ GS ตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดา GS จะเป็นสไตล์ตัว Adventure เขาจะมี2สเต็ปแต่ว่าของเวอร์ชันแต่ว่าตัวนี้เปิดก่อนก็ยังไม่ขายบ้านเรานะขายที่อินเดียขายแล้วจริงๆมันมีตัวสปอร์ตด้วยนะตัวสปอร์ตก็เปิดมานะแต่ก็ไม่ขายเดี๋ยวไม่แน่ครับรอดู Expo นี้อาจจะมีอะไรดีเพราะว่าส่วนมากรถมันเหมือนรถโปรโตไทป์ใช่ไหมเปิดปีที่แล้วให้ดูตัวทรงแล้วพัฒนาให้มันสมบูรณ์แบบแล้วก็มาขายปีนี้ไม่แน่นะนี่ผมพูดถึงไปนะปิดท้ายกันด้วยคำถามจากไลฟ์ดีกว่าจากไลฟ์นะครับ Z 900มีอะไรเปลี่ยนบ้าง Z 900มอเตอร์โชว์ปลายปีมาไหมมอเตอร์โชว์ปลายปีนี่หมายความว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปเราต้องเข้าใจในเรื่องของชื่อของรายการหน่อยบางทีบอกเรียกมอเตอร์โชว์เลยไม่ใช่มอเตอร์โชว์ Z 900พรุ่งนี้ผมขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้เปิดตัววันนี้เปิดตัวแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะนำเข้ามาโชว์ในรายการด้วยเพราะว่าธีมงานธีมของรายการอาทิตย์หน้านะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องการตลาดแล้วก็มีใหม่อะไรเปิดตัวใช่มีรถจริงเอาตัวจริงมาให้เห็นกันว่างั้นเถอะนะครับเราจริงๆแล้วเปิดรับสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่02-530-9496ถึง98ตอบทุกปัญหานะครับถ้าปัญหาได้มันติดขัดมันลึกมากติชมรายการได้ได้นะครับตอนนี้ก็
แหมอยากจะเห็นในตัวที่กอล์ฟบอกว่าจะมารีวิวเหลือเกินเพราะผมเห็นแวบๆนะสีสันแบบโหแป๊ดแสบตามากสวยๆครับ CBR 650F กับ CB 690F นะครับเป็นสีสันใหม่ออปชั่นใหม่แล้วก็มีการอัปเกรดเครื่องยนต์แต่ตอนนี้ที่อยากเห็นที่สุดคืออยากเห็นเจ้าของรถคันนี้แล้วใจเย็นใจเย็นฝากถึงแฟนๆที่ถามมาเมื่อกี้สำหรับ Z900 นะครับเราขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นรายละเอียดข้อมูลมันจะได้มากกว่านะครับเราจะได้เล่าให้มันละเอียดเพราะว่าถ้าเราไปเอาเรื่องแปลจากการเปิดที่เมืองนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสเปคบ้านเราเดี๋ยวเราแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าพรุ่งนี้เขาเปิดตัวแล้วเนี่ยนนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเอารายละเอียดมาฝากแน่นอนจริงๆเขาไม่ให้บอกเลยนะเขาอยากให้เซอร์ไพรส์กันแต่ว่าถามมาแล้วก็ตอนนี้รู้กันข้ามประเทศแล้วนะครับก็เขาเรื่องของแซดโมเดลเขาส่งจดหมายมาให้เราอย่างแซดโมเดลมี2โมเดลใหม่ที่เปิดก็คือแซด650แล้วก็แซด900เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวให้ฟังว่า2ตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะขายบ้านเราสเปคจะต่างจากเมืองนอกไหมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปที่ออกมาหรือเปล่าว่าบางทีการตลาดแต่ละประเทศเหมือนกันนะเหมือนรถที่ขายอินโดขายมาเลยและขายไทยเนี่ยชื่อเดียวกันแต่รถคนละทรงคนละรูปแบบก็ไม่แน่ในเรื่องการตลาดเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้มีคำถามฝากใน Facebook มาใช่ไหมอ่ะครับไลฟ์แชท300อยู่ว่าจะเปลี่ยนไปขี่ทัวริงตัวไหนดีงบ300,000ทัวริงตัวไหนดี300,000เหรอมีอะไรบ้างทัวริงเหรอแสดงว่าจะที่มือหนึ่งหรือมือเอามือหนึ่งหรือมือสองอ่ะก็หนึ่งครบ300,000อ่ะมันได้อะไรบ้างอ่ะเวอร์ซีดครับเวอร์ซีดเนี่ยได้แน่นอนได้แน่นอนครับเดี๋ยวเวอร์ซีดตัวใหม่เดี๋ยวก็มีมานะพูดอะไรไปครับได้เวอร์ซีด650เวอร์ซีด650เนี่ยประมาณราคาประมาณเนี่ย300,000กว่าบาทครับเพิ่มนิดหน่อยไม่ถ้าเป็นมือสองไม่ถึงด้วยมือสองไม่ถึงด้วยใช่มือสองไม่ถึงนะครับรถใหม่ๆอาจจะได้แต่มือสองไม่น่าถึงอยู่ในงบได้เหมือนกันนะก็เป็นว่าเวอร์ซีดเนี่ยเอามีตัววีสตอม650แต่ดูท่าทางเขาสายคาวามาสายคาวาไปเวอร์ซีดเวอร์ซีดเลยครับรอก็ถ้าอยากเปลี่ยนค่ายก็มีวีสตอมอีกตัวนึงวีสตอมอยู่ในงบเหมือนกันสายเข้ามาละทัวริงแอดเวนเจอร์สวัสดีครับคุณประเสริฐฮัลโหลสวัสดีครับ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 ว่าไงครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้ออกอากาศอยู่หรือเปล่าครับออกครับใช่ครับอ๋อสดครับสดไม่มีคำถามจะตั้งข้อสังเกตหน่อยได้ไหมครับได้ครับภาษาไทยที่เขียนในจอทำไมมันผิดเยอะจังเลยอ่ะอ๋อมันเป็นSMS ที่เขาส่งเข้ามาครับเราไม่ได้พิมพ์เองครับSMS ที่เขาส่งมาบางทีก็เข้าใจว่าใช้มือถืออาจจะรีบพิมพ์มาใช่ภาษาเสียหมดเลยทำไมเนี่ยมอไม่กัดยอมไม่โอ้โหตายแล้วแล้วครับนี่รอเรือไม่มีเลยนะครับครับบางทีมันเป็นการพิมพ์ในโทรศัพท์ก็เขาด้วยความรวดเร็วแต่เข้าใจว่าเสียในเรื่องของเขาเรียกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณนะครับตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับได้ครับยินดีครับถ้าแก้ได้ก็แก้นะครับขอบคุณครับเป็นจดหมายที่ส่งมาจากผู้ชมรายการครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการแล้วก็ติดชมเข้ามาครับผมนี่นะดูอยู่เพราะเนี่ยไม่แน่ใจเขาอาจจะดูอยู่แล้วเขาพยายามจะอ่านตามแต่ว่าอ่านแล้วมันทำไมมันใช้ภาษากันแบบนี้หมดสับวัยรุ่นสมัยนี้นะไวยากรณ์สมัยนี้จริงๆก็อยากใหถ้าพิมพ์กันดีๆจะแบบว่าถ้าคือว่าถ้าพิมพ์มันถูกๆทุกครั้งบ่อยๆเนี่ยมันจะติดไปเองนะก็ชินไปเองนะทุกวันนี้ไปชินไอ้ภาษาแบบนี้กันหมดใช่ครับภาษาที่เราใช้แชทกันเนี่ยทำไมง้ออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราเองก็มองข้ามไปเรื่องนี้เขาเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมีคนตั้งอาจารย์หลายๆอย่างครับเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้มันใช้ได้แต่ว่าคุยกันเองให้ถูกกาลเทศะเอาไว้คุยกับเพื่อนใช่เอาไว้คุยกับเพื่อนแล้วได้โพสต์ในเฟซส่วนตัวอะไรที่มันเป็นวิชาการเป็นทางการไม่ได้นะใช้คำให้มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทยแต่เพื่อความรวดเร็วของเราไงคือพอเราไม่แต่อันนี้มันเราก็จะความหมายว่าเขามันไม่ขึ้นหน้าจอเราก็เลยต้องตอบไปคือเราไม่มีเวลากลับไปสอนเขาไอ้ที่ต้องเขียนคำนี้คำนี้ของเราเป็นรายการสดครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่เอสเอเข้ามายังไงมันก็จะมาขึ้นหน้าจอแบบนั้นเลยครับเหมือนรายการอื่นๆแหละที่ก็เป็นรายการสดก็มีบ้างนะเพราะเราไม่สามารถจะไปแก้ได้ใช่เพราะไปสดเข้ามานะครับก็ขอบคุณนะครับที่แนะนำสติชมเข้ามายังไงก็ติดตามรายการเราทุกวันเนาะครับผมมาพี่มี SMS มาใหม่แล้วครับช่วยพิจารณาเลือกรถไว้วินวิ่งวินระหว่าง Honda Click 125 i กับ Yamaha Jupiter RC 115และ Yamaha GT 125เอารุ่นไหนครับรถเกียร์2รถออโต้1ถ้าเป็นผมนะรถเกียร์ดีกว่ารถเกียร์ประหยัดประหยัดกว่าเลือกวิ่งวินยังไงรถเกียร์ก็ได้เปรียบเรื่องของความสึกหรอด้วยใช่ป่ะเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยใช่ป่ะเพราะว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยมันถูกผลิตออกมาไม่ได้แบบ
พื่อให้ประหยัดอยู่แล้วเราสะดวกใช่ก็คือแต่ถ้ามันวิ่งวินนี่ขี่วันหนึ่งโอ้โหไม่แต่บางคนมันเน้นความสบายไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองเพราะนี่เขาเลยมีให้เลือกอะไรทั้ง2รุ่นไงมี3รุ่นไงก็คือคลิกมีออโต้2มีคลิกมีจูปิเตอร์แล้วก็มี GT ก็ถ้าเป็นผมนะสำหรับส่วนตัวผมนะเดี๋ยวค่อยถามพี่บอมกับพี่กอล์ฟแล้วกันคือส่วนตัวผมก็ว่าเนี่ยจูปิเตอร์ R4 รถมีเกียร์ดีกว่าเปลี่ยนเกียร์เองเพราะทุกวันเนี้ยวินส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถเกียร์เอาง่ายง่ายครับจะมีรถเกียร์เราไม่ว่าจะเป็นจูปิเตอร์หรือเวฟหรือยามาฮ่าสปาร์กแปลว่ามันต้องมีเหตุผลทำไมไม่ใช้รถออโต้มันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันจริงจริงพี่รถเกียร์ประหยัดกว่าดูแลดูแลรักษาง่ายนี่ครับจูปิเตอร์นี่จูปิเตอร์ R4 125คือมันดูแลรักษาง่ายครับเรื่องแล้วมันคือว่ารถมีเกียร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจอ่ะเนาะจะขับจะแซงจะเชนออโตเมติกมันเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายมันก็เหมือนรถเกียร์รถยนต์นะฮะคุณทำไมแท็กซี่ไม่เอารถออโต้มาขี่แท็กซี่ต้องขี่รถกระปุกรถเกียร์ธรรมดานะครับดูแลรักษาง่ายซ่อมเองได้ดูแลบำรุงรักษาเองได้ออโตเมติกค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของระบบเทคโนโลยีระบบไฟต่างๆมันค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างดูแลรักษายากเพราะนั้นการเมนเทนแนนซ์ด้วยอะไหล่ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของรถเกียร์งั้นผมก็ต้องเชียร์ไปทางจูปิเตอร์รถ15เหมือนกันใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นมีคำถามจากเฟซบุ๊กไลฟ์สดมานะครับ CB 500นะครับปี2013น่าใช้ไหมมือหนึ่งเลยมือใหม่หมายความว่าเป็นรถเป็นคนมือใหม่ขี่มือใหม่แต่เริ่มต้นที่ CB 500ก็ถือว่าเป็นปฐมไบค์ที่โอเค CB 500อ่ะ CB 500เป็นตัวเนกเก็ตก็คือขี่ง่ายไงขี่ง่ายแล้วก็ดูแลสางง่ายด้วยคือ Honda ต้องบอกเป็นรถที่ขี่ง่ายอยู่แล้วด้วยการเซตของไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเครื่องยนต์ต่างๆมือใหม่ผมว่าไม่มีปัญหากับมือใหม่เพราะว่ามือใหม่ตอนนี้ซื้อรถ Honda ซื้อรถที่ Bigwing Honda จะแถมคอร์สเรียนให้ใช่เขามีเรียนอยู่แล้วเนี่ยซื้อรถใหม่คุณไปถึงคุณซื้อรถปุ๊บเขาแถมคอร์สเรียนคุณไปเรียนที่ Honda City ที่พระไอ้สายบาง3ครับเขาจะสอนในเรื่องของการออกตัวการเลี้ยวเข้าโค้งการใช้สายตาการใช้คันเร่งการใช้เบรกต่างๆครบแล้วเราเขามีคอร์สให้เรียนอ่ะคุณออกมาคุณขี่เก่งกว่าคุณเข้าไปด้วยซ้ำไปใช่เจตนาของเขาคือต้องการให้ผู้ซื้อเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยคุ้นเคยกับรถด้วยเพราะการที่แบบเข้าคอร์สเนี่ยเขาจะเหมือนกับสอนว่าตอนนี้ระยะเบรกของรถคุณเนี่ยเท่าไหร่เวลาที่คุณมาความเร็วขนาดนี้หรือว่าถ้าคุณเจอโค้งอย่างนี้คุณควรที่จะใช้คันเร่งยังไงใช้เบรกยังไงใช้เกียร์ไหนประมาณนั้นทำให้รู้จักรถมากขึ้นด้วยเขาสอนกระทั่งขึ้นรถลงรถจอดรถเลยนะถูกเพราะขึ้นยังไงให้ถูกต้องเข็นรถยังไงให้ไม่หนักทีเข็นรถล้มเอาขึ้นยังไงใช่ก็สอนอย่างนี้เลยรับรองคุณเข้าไปนี่คุณได้ทุกอย่างอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆต้องใช้อะไรเพราะนั้นใครอย่าว่าแต่รถคนที่ซื้อรถแต่ใครที่ใครก็ได้อยากไปเรียนอยากเรียนก็ไปเรียนได้เลยไม่เรียนเลยหลักสูตรหนึ่งที่แบบว่าชอบมากๆคืออะไรออกตัวแล้วแบบต้องมองหลังหน่อยเนี่ยเห็นแบบจะตายหลายคนแล้วนะแบบออกตัวแล้วไม่มองหลังขี่มาปุ๊บแล้วโดนรถข้างหลังจีบได้เจอประจำเบรกไม่ทันก็ยังไงก็มองหลังนิดนึงมองหลังขวาครับผมไม่น่ามีปัญหาครับอย่าประมาทใช่ช่วงนี้ก็ขอพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider